วัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมอีกแล้วนะครับผม yeah. วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้านอาหารจีนที่มีชื่อว่ายู่ถิงยวนนะฮะ mm. เป็นร้านของโรงแรม Four Seasons นั่นเองนะร้านนี้เป็นร้านที่กำลังฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับคือเขาเพิ่งได้มิชลิน1ดาวมา mm. ของปี2022 mm. และเป็นร้านอาหารจีนร้านเดียวและร้านแรกของประเทศไทยที่ได้ดาวด้วยนะ mm. และหลังจากที่พวกเรากินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบกินอาหารจีนนะแล้วยังไม่เคยมาลองควรมาลองอย่างยิ่งแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเพื่อนกินข้าวก็มากินข้าวกับบูมโอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมอีกแล้วนะฮะสวัสดีเลดี้เจนฮัลโหลใส่ซาวด์เอฟเฟคเองเช้าวันนี้เรามาทำฟันครับก็หลายๆคนที่ติดตามผมมาอย่างยาวนานจะรู้ว่าผมดัดฟันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาเวลาประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะก็ดัดฟันไปใกล้เสร็จแล้วฮะฮะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสในอนาคตเราจะมาอัปเดตเรื่องดัดฟันให้ฟังอีกทีนะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ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 นี่วันนี้ทีมเราพร้อมป่ะพร้อมมากวันนี้เรารีวิวอาหารจีนร้านคนอื่นบ้างสุดยอดนี่อยากลองมานานแล้วลองมาตั้งแต่วันที่เขาเปิดวันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มาเลยจนเขาได้ดาวแล้วนะใช่มาวันนี้เราไปกินข้าวกันครับใช่แล้วไปเดินเข้าไปข้างในกันวันนี้กล้องเราเลื่อนได้หรอโอ้โหโคตรเยี่ยมเลยสีล่างดีด้วยเออสีล่างโอ้โหสีล่างยอดเป็นไงล่ะนี่นะโอเคครับวันนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านยู่ถิงยวนนะฮะเป็นร้านอาหารจีนแนวกวางตุ้งซึ่งก็คือมันจะเน้นไปทางซีฟู้ดแหละเป็นหลักจริงๆร้านนี้พวกเราอยากมาทานตั้งแต่ตอนที่ร้านเปิดใหม่ๆเลยอยากพาทุกคนมาทายแต่อยากจะบอกว่าคิวแน่นตั้งแต่เปิดร้านนะเพราะว่าร้านมันเปิดมาพร้อมกับโรงแรม Four Seasons เลยแล้วก็คือตั้งแต่เปิดก็คือแบบขายดี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 มาตลอดจนกระทั่ง2022เนี่ยเขาเพิ่งจะได้มิชลิน1ดาวไปนะเป็นร้านเป็นร้านอาหารจีนร้านแรกในประเทศไทยร้านเดียวในประเทศไทยที่ได้มิชลิน1ดาวนะเออพิเศษมากที่ร้านเนี้ยปกติเขาจะมีขายทั้งเป็นคอสเมนูแบบเป็นเซตกับเป็นอาราคาร์ดเดี๋ยววันนี้เรากินเป็นอาราคาร์ดแล้วก็เลือกสั่งทีละอย่างทีละอย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้างว้าวโอ้โหขอบคุณครับมาถึงเมนูแรกก่อนเลยครับทุกคนมาถึงก็เจอของโหดเลยนะฮะอันนี้เป็นขนมจีบ lobster เป็นเมนูหนึ่งในซิกเนเจอร์ที่สุดของร้านนี้นะฮะคือปกติเราไปกินติ่มซำเนาะแล้วก็ขนมจีบกุ้งขนมจีบปูขนมจีบหอยเชลล์นี่ไม่ขนมจีบ lobster เออแล้วเขาก็บอกว่าในตัวเนื้อขนมจีบเนี่ยมีส่วนผสมของปลาเก๋าหอยเชลล์แล้วก็เนื้อ lobster แล้วก็มาผสมกันแล้วก็อยากจะบอกว่าร้านนี้จิ๊กโฉงเขามันจะเป็นสีออกแบบชมพูชมพูหน่อยเขาบอกอันนี้เป็นจิ๊กโฉงแดงก็คือแบบมันจะมีกลิ่นที่มายกว่าละมุนกว่าเออนะอร่อยโคตรกุ้งก็แบบกุ้งแบบนุกอนูของขนมจีบแล้วคือเท็กเจอร์ขนมจีบอ่ะอันนี้มันคือเท็กเจอร์ขนมจีบที่หาได้น้อยในเมืองไทยเลยมันคือข้างในมันจุยซี่นุ่มแล้วมันนุ่มแต่มันไม่ถึงกันเละนะมันนุ่มกำลังดีมาถึงจานแรกก็พิเศษเลยนะพิเศษจากที่ผมกินมาถึงวันนี้นะเมืองไทยนะยังไม่น่าถึงตรงนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าเมืองนอกถ้าไปกินแบบฮ่องกงไปกินมาเก๊าหรือไปกินจีนอ่ะอาจจะเจอได้เจออย่างนี้ได้แบบในสแตนดาร์ดแต่คือถ้าเมืองไทยอ่ะอย่างนี้ต้องดีแล้วแต่เจอได้ก็ต้องเจอในร้านมิชลินสตาร์ก็ต้องถึงระดับเนี้ยถึงจะมีได้
ขาบอกเก็บความรู้นิดนึงหลายๆคนมาร้านอาหารจีนแบบเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมเขาให้ตะเกียบมา2อันจริงๆแล้วอ่ะเขาทำแบบนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคืออันนึงอ่ะไว้คีบให้คนอื่นไอ้อันนึงอ่ะคีบใส่ปากแล้วเดี๋ยวเราก็จะคีบอันเนี้ยแล้วก็เข้าปากเลยเรื่องปกติต่อมาออเดิร์ฟที่ต้องมีทุกร้านอาหารจีนนั่นก็คือคริสปี้พอร์กหมูกรอบเขาบอกว่าหมูกรอบของเขานี่คือตอนทำเนี่ยเขาค่อยๆย่างทีละชั้นทีละชั้นเพื่อให้มันค่อยๆกรอบค่อยๆกรอบจากข้างบนลงไปจนถึงข้างล่างแฟตที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะค่อยๆละลายไปจนมันเหลือบางๆเขาบอกว่ามันก็จะเป็นความลงตัวระหว่างความนุ่มกับความกรอบนะบอกกินเข้าไปปุ๊บหูลั่นเลยบอกพี่เชฟพูดเชฟบอกหูลั่นกรอบยันหูหมูกรอบกรอบถึงหมูกรอบจริงเฮ้ยแล้วไม่มันอ่ะเหมือนแบบไอ้ตรงที่มันละลายไปหมดแล้วกินคู่กับมัสตาร์ดแล้วพอดีมัสตาร์ดเขาเป็นมัสตาร์ดจีนที่ไม่ทิ่มแทงสำหรับผมมันค่อนข้างแบบกลมมันดีกลมอ่ะมันกลมกินง่ายบางทีมัสตาร์ดในร้านจีนบางร้านอ่ะกินเข้าไปปุ๊บมันแบบพุ่งเลยมันพุ่งเลยเสียงเมื่อกี้เรามีขนมจีบล็อบสเตอร์ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้สีเขียวๆนี่จริงๆคือขนมจีบถังเช่าเว้ยถังเช่านี่คอดี้อ่ะคอดี้ถังเช่าคืออะไรครับไอครับคือถังเช่าเนี่ยจริงๆมันมีชื่อเรียกหลายชื่อคือมันจะเรียกว่าถังเช่าเรียกว่าตังถังเช่าเรียกว่าตังถังแกเช่าก็ได้คือความหมายของคำนี้มันคือหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้ามันคือสิ่งที่มีทั้งสัตว์และพืชอ่ะอยู่ในตัวในตัวเดียวกันคือมันคือหนอนชนิดนึงแล้วมันอาจจะกินสปอร์ของเห็ดเป็นอาหารพอมันกินไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอถึงหน้าหนาวอ่ะมันจะมุดตัวลงมาในดินเพื่อให้มันอบอุ่นเพราะว่าอากาศมันเย็นจังหวะที่มันกินอ่ะสปอร์ที่อยู่ในตัวมันอ่ะค่อยๆกินตัวมันล้อมมันไปเรื่อยๆมันจะกินไปถึงส่วนหัวมันอ่ะมันจะสั่งให้หัวมันอ่ะสั่งออกไปจากดินเพื่อไปเอาแดงแดดเพราะว่ามันเป็นพืชแล้วมันต้องสังเคราะห์แสงอ่ะมันก็เลยแทงขึ้นมาบนดินก็เลยเป็นตัวเป็นหญ้าขึ้นมาเขาเลยบอกว่ามันเป็นทั้งหนอนทั้งหญ้าในตัวเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยงั้นเอาหนอนมาให้เรากินหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่เขาเอามาเฉพาะส่วนที่มันส่วนที่เป็นต้นเป็นต้นไม้ต้นไม้อ่ะส่วนที่มันเป็นดอกเป็นดอกของมันครับมันเป็นกลิ่นแบบออกสมุนไพรเพิร์ฟหน่อยเออแปลกด้วยเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเวจิเทเรียนด้วยก็คือแบบสั่งแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยได้เพราะอันนี้มันจะมีแบบส่วนผสมซีฟู้ดนิดๆอร่อยมากเลยนะเออเป็นเวจิที่อร่อยมากเออเมนูต่อมาอันนี้เขาเรียกชื่อว่าป่อเปี๊ยะกุ้งออฟซีบลูนะกุ้งออฟซีบลูอ่ะมันเป็นกุ้งชนิดนึงที่อยู่ในทะเลฝั่งแปซิฟิกมันจะอยู่ข้างๆออสเตรเลียเป็นประเทศชื่อมาซิโดเนียซึ่งเขาจะเลี้ยงให้กุ้งเชนีไว้ซึ่งเอกลักษณ์มันอ่ะหน้าตาแบบนี้ก่อนแปะไว้ก่อนปึ๊บคือหางมันจะเป็นสีฟ้าถ้าเอาง่ายๆหน้าตามันจะคล้ายๆกุ้งขาวบ้านเราเขาเอาตัวกุ้งมาห่อด้วยแป้งที่เป็นแป้งทำจากข้าวเนี่ยแล้วก็เอามาทอดใช่แป้งเหมือนแป้งพับแล้วก็ซ้อนไปเรื่อยๆชื่อจริงๆภาษาอังกฤษมันชื่อ Thousand Silk ก็คือแบบเหมือนผ้าไหมที่ซ้อนก็เป็นพันๆชั้นเออแหมธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้ my god ผมว่าทุกคนจินตนาการเท็กเจอร์นี้ไม่ออกนะคือมันมีความกรอบแต่มันฟูจนแบบมันนุ่มฟูกรอบอ่ะเออมันกรอบแบบเหมือนแป้งฟิโลนะแบบฟูแป้งพับที่ฟูมากๆแล้วก็ยังนุ่มด้วยนั่นแหละอันนี้คือเท็กเจอร์ที่ผมที่มาเก๋ากินแล้วไม่รับเครียดเลยอ่ะเราจบจากแอปเปิลไทเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาจะเป็นเมนูซุปโดยปกติในร้านอาหารจีนทุกร้านก่อนเข้าเมนเนี่ยต้องคั่นด้วยซุปเสมอใช่เพราะเขาบอกว่าซุปนี่จะเป็นตัวเคลียร์พาเลตใช่เปิดต่อมรับรสเคลียร์ลิ้นทุกอย่างซุปที่เราสั่งซุปของทอดจากของนึ่งมาเข้าเมนซึ่งวันนี้เราจะมีซุปอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็นซุปเสฉวนก็คือ Hot and Sour ซุปนั่นเองเคี่ยวอร่อยอ่ะเมนูเนี้ยคนที่ผมรู้จักหลายๆคนหรือลูกค้าผมเองมากินแล้วบอกว่าให้มาลองดูอันนี้อร่อยผมรู้แล้วเขาคิดยังไงคือปกติอ่ะฮอตแอนด์ซาวซุปอ่ะมันจะไม่ใช่รสนี้มันจะจัดกว่านี้เพราะเขาจะใส่ซอสมะเขือเทศแต่ว่าอันเนี้ยเขาใส่เป็นมะเขือเทศใส่มะเขือเทศสดอ่ะแล้วมันรสมันเลยดูเหมือนแบบมันเบาลงมันไม่แบบมันไ
ปรี้ยวจัดแล้วไม่ได้มีกลิ่นซอสก็คือชอบเลยเพราะว่าเราชอบรสเผ็ดไงเฮ้ยแล้วมันแบบมันไม่เลี่ยนเนอะใช่ไอเห็ดกรอบๆคู่กับกระเพาะนุ่มๆแล้วมันไปด้วยกันได้มีครบทุกเทคเจอร์นุ่มกรอบกรุบเหนียวอะไรเงี้ยมีครบเมนูที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะฮะพวกผมขอถ่ายรูปก่อน คือยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเกิดมายังไม่เคยเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่บูมเกิดมาผมยังไม่เคยกินเมนูรีเลยนะฮะแล้วผมก็มาลองที่นี่ครั้งแรกคือผักกาดฮ่องเต้ไม่ใช่เว้ยอีบ้า นั่นก็คือเป๋าฮือครับผมนี่อันนี้เป็นเป๋าฮือแห้งแอฟริกาอันนี้จานนึงเนี่ย 9,000 8,000 กว่า 9,000 เนี่ยที่ถืออยู่ตรงนี้ซึ่งเขามีเกรดที่แพงกว่านี้นะแต่คือเราซื้ออันนี้ก็คือกลางๆเอากลางๆอันนี้คือถือว่าอันนี้คือถือว่ากลางๆนะ 8,000 นี่กลางๆเพราะว่าเนี้ยลูกนึงมันใหญ่ประมาณนี้แต่คือถ้าเกิดซื้อลูกที่แพงที่สุดของเขาอะลูกแค่นี้แค่เท่าช้อนโต๊ะ 20,000 ลูกละลูกละ 20,000 20,000 แค่นี้ลูกเท่าอมลูกเท่าหัวช้อนเนี่ย 20,000 ถ้าอันนี้แพงสุดนะกลับมาที่อันนี้ก่อนอันเนี้ยกินเป็นสเต็กคือต้องเขามาพร้อมซ่อมและมีดต้องหั่นหนาหน่อยถ้าหั่นหนาหน่อยมันจะได้เท็กเจอร์ที่ควรจะกินมันแบบนี้ไม่ควรจะหั่นบางๆทุกคนนี่คือภาพตัดขวางของเป๋าฮื้อ1ตัวนะฮะเราจะสังเกตว่าตรงกลางนี่จะต้องนูนแบบปูดออกมาคุณภาพที่ดีคือตรงกลางนูนขอบข้างหนาแต่แอฟริกาเนี่ยมันมีข้อด้อยก็คือขอบกลางเนี่ยต้องเขาเรียกว่าขามันถ้าขาตรงนี้ยิ่งสวยยิ่งหนาแสดงว่ายิ่งดีแล้วพันของแอฟริกากับพันของออสเตรเลียขามันจะบางราคามันเลยถูกแต่รสชาติไม่หนีกันมากเดี๋ยวผมบอกวิธีกินก่อนนะเอาเข้าไปในปากนะกัดและดูด3ทีแล้วค่อยเคี้ยวเพื่อดึงเอารสชาติที่เขาพยายามตุ๋นมันออกมาเพราะว่าเชฟบอกว่าใช้เวลา15วันในการทำอันนี้ออกมา15 วันคือจริงๆอ่ะถ้าเอาแบบเร็วๆอ่ะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันก็ได้แล้วแต่เชฟพยายามอยากให้มันดึงรสชาติมันจะต้องสีเสมอกันตั้งแต่บนถึงล่างนี้ทั้งหมดก็เลยใช้เวลาตุ๋นนานคือกัดหั่นหนาหน่อยกัดแล้วดูดมันจะมีน้ำออกมากลิ่นน้ำนั้นน่ะคือกลิ่นที่เขาตั้งใจใส่ลงไปในตัวเป๋าฮื้อทะเลแบบใช่ซัดเข้ามาทะเลแบบถ้าเรากินอันเนี้ยแล้วเราเจอทะเลมากๆอ่ะแสดงว่าเชฟอ่ะตั้งใจนำเสนอคุณภาพเป๋าฮื้อโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเชฟตั้งใจจะเอาน้ำซุปใส่เข้าไปอ่ะเขาจะทิ้งน้ำแรกที่เป็นกลิ่นทะเลเนี้ยออกแล้วใส่น้ำซุปไก่ให้มันดูดกลับเข้าไปให้ข้างในมันเป็นซุปไก่แต่อันเนี้ยคือกินเข้าไปอ่ะผมมองแล้วแหละว่ามันทะเลแน่นอนจากกลิ่นที่ขึ้นมามันจะแบบโคตรทะเลแล้วโคตรหอยไอ้อธิบายจนพี่บูมไม่ต้องพูดเลยแล้วโคตรทุกคนน่าจะกินตามแล้วเห็นภาพเรียบร้อยกลับมาที่อะไรที่ดูเป็นโลกมนุษย์บ้างนะฮะทุกคนตอนนี้อันนี้ก็ไม่เคยโลกมนุษย์อันนี้จะเป็นกระเพาะปลาสดน้ำใสและก็ใส่แบล็คทรัฟเฟิลด้วย คือมีทวิสต์ไม่ได้เป็นจีนจ๋าใส่ทรัฟเฟิลไปเพื่อให้มันกลิ่นขึ้นมาแล้วตอนนี้คือในถ้วยนี้มันจะมีกระเพาะปลาสดมีทรัฟเฟิลมีกังป่วยแล้วก็มีเกากี้น้ำซุปเขาทำโดยวิธีการดับเบิลบอยดับเบิลบอยคือก็คือต้ม2รอบไม่ใช่ดับเบิลบอยคือการที่เอาตัวซุปเนี่ยไปตั้งเข้าไปในซึ้งใช่มันคือการนึ่งแต่ว่ามันจะใช้เวลานานในการทำในการดึงรสชาติออกมาเพราะว่ามันไม่เดือดมันไม่ได้เคี่ยวมันก็เลยต้องใช้เวลาแช่ไว้นานๆนานๆใช่แต่มันจะใสแต่มันจะใสแล้วมันสวยฝั่งนี้กินอย่างเดียวอร่อยอร่อยทรัฟเฟิลมันเหมือนจะแรงแต่ว่ามันโอเคนะตอนแรกก็เราคิดว่าแบบเราไม่รอดแน่เลยเพราะมันใส่ทรัฟเฟิลเยอะสดชื่นถ้าคนจีนก็เรียกเชงเชงเชงกินแล้วเหมือนกับมีแรงกินแล้วแบบยังไงแบบรู้สึกว่าเฟรชประมาณเพราะว่ามันสว่างมากซุปมันใสแบบมันไม่มีความทึบเลยแล้วคือไอ้กระเพาะปลาที่เขาให้มาคือชิ้นใหญ่มากอ่ะใหญ่มากคือเขาบอกว่าเขาตัดเอาเฉพาะตรงกลางที่แบบอ้วนๆมาให้เราเลย1ชิ้นจบงานราคาเท่าไหร่นะชามเนี้ย1,400 โอ้ my godเมนคอร์สจานที่2หลังจากสเต็กเป๋าฮือของเราเราจะมาเจอนี่ครับมันคือกั้งทอดกระเทียมนั่นเองอันนี้เป็นกั้งทอดพริกเกลือแล้วก็กั้งตะกะแตนเอางี้ก่อนมันคือวัตถุดิบที่ผมว่านะสำหรับส่วนตัวนะในประเทศเรานะถ้าถามว่าเรามั่นใจวัตถุดิบอะไรมากที่สุดในทะเลเราทะเลไทย นี่เลยแล้วคนฮ่องกงก็คิดเหมือนเราก็เลยมาซื้อจนราคาขึ้นเลยต้องแปะใช่เมนูนี้อันดับแรกเนี่ย
คือเรารู้เลยว่าก้างเป็นเพราะว่าเนื้อมันจะแบบยังมีความติดกระดองอยู่ใช่รสชาติที่คุ้นเคยทุกคนน่าจะนึกออกอยู่แล้วแหละมันคือก้างอ่ะใช่ถ้าเคยกินก้างชนิดนี้แบบเป็นก็จะรู้ทันทีว่ามันก็เป็นแบบนี้เลยหวานนุ่มนุ่มแล้วก็ตัวซอสเขาก็ค่อนข้างเข้ากันได้ดีนะสำหรับผมผมว่ามันตัวเข้มข้นกำลังดีตัวเครื่องพริกเกลือไม่เค็มเกินไม่เค็มแล้วก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเกินหอมแล้วมันไปกับก้างได้ดีมาถึงอย่างสุดท้ายของวันนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอู้ยล้วนพามพามนี่มันคือปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊วใช่แล้วปลาเก๋าแดงก็คือมีหลายชื่อมากแต่จริงๆถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเลยต้องเรียกว่ากำลังจุดฟ้ากำลังมันคือปลาในวงของปลากำลังซึ่งมีจุดสีฟ้าที่ตัวถือว่าเป็นเพชร1เม็ดในทะเลเราเหมือนกันก็คือเป็นปลาพรีเมียมแบบแทบจะต้นๆของประเทศแล้วพี่บอมทำอะไรพี่บอมทำอะไรเติมน้ำเกสเหรออ๋อบาร์ติงนี่ไงเป็นไงทำไม้หล่นไปในซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วไม้ของทำให้บุ้มก็ไม่ค่อยแต่ผมก็ต้องมาจับต่อยเดี๋ยวขยับจานให้กันเขาไม่บ้างด้วยเมื่อกี้ที่เชฟอ่ะพูดอ่ะคือเขาไม่บ้างป่าด้วยเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าบ้างแล้วเดี๋ยวเนื้อมันจะสุกแบบไม่จุยซี่เขาเลยทำทั้งอันนี้แล้วก็นึ่งมาเลยโดยสุกพอดีอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะนี่ครั้งแรกแต่อยากจะบอกว่าหน้าตาปลามันดูดีมากนะใช่คือปลาเป็นอ่ะถ้าปลาเป็นอ่ะมันจะฟูแบบนี้แหละตัวหนังตัวหน้าตัวอะไรเงี้ยถ้าไฟแรงพอมันจะแตกแบบเป็นชิ้นๆแบบสวยอย่างเงี้ยเลยเป็นไงเนื้อเด้งสุดเด้งสุดราคาก็โหดเหมือนกันมันเป็นปลาที่มีความมันสูงมากเลยนะมันแบบอีกนิดนึงมันจะเป็นปลาหิมะแล้วคือตอนแรกอ่ะเพื่อนยังให้ขนมจีบ lobster เป็นเบอร์หนึ่งนะตอนแรกปลานี่โหปลานี่โหดจริงแล้วซีอิ๊วเขาบอกซีอิ๊วเขาทำเองใช้วัตถุดิบ12อย่างก็เป็นซีอิ๊วที่เค็มนำแล้วหวานตามนิดๆใช่แล้วมันเสริมกันนะมันเสริมกันพอดีเอาบุมรออยู่นานแล้วท้องอร่อยสุดท้องขนาดสุดยอดแล้วสุดท้ายจะเป็นของหวานของที่นี่นะฮะเขาจะเสิร์ฟมา3อย่างจะมีสาคูมะม่วงเนาะแล้วก็จะมีเมอร์แรงลิ้นจี่ที่ข้างในเป็นไส้ราสเบอร์รี่แล้วก็มีช็อกโกแลตกานาอะระหว่างที่เรากินของหวานไปด้วยเราก็จะถามทุกคนเหมือนที่ถามทุกคลิปว่าที่นี่อยากแนะนำคนมากินอะไรมากที่สุดนะเดี๋ยวขอเริ่มจากน้องเล็กของเราก่อนน้องเล็กหรอดีจังเลยเริ่มจากเจนก่อนขนมจีบล็อบสเตอร์ตอนแรกที่แบบปลายังไม่มาเจนกับพี่บอมก็คือแบบขนมจีบล็อบสเตอร์แต่พอปลามาพี่บอมแบบไปปลาแล้วแต่เรายังขนมจีบนะเฮ้ยแต่ขนมจีบเท็กเจอร์มันพิเศษจริงอร่อยแล้วเราอ่ะปลานึ่งบุ้มก็ให้ปลานึ่งคือปลาจนแบบปลาคือมันหอมไม่เหลืออะไรเลยหอมต้นหอมน้ำมันต้นหอมอ่ะแล้วซีอิ๊วเค็มกำลังดีมีหวานนิดนึงแล้วก็เนื้อปลาก็เด้งฟูหนึบหวานมันไม่ได้หาแบบนี้ได้กินได้ง่ายๆอ่ะนอกจากสปาดีแล้วเขาปรุงรสดีด้วยสำหรับคุณว่าไงสำหรับคุณคุณให้ซุปซุปของซุปของที่นี่คือทั้งส่วนที่เป็นน้ำข้นที่เป็นซุปเสฉวนที่มีรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆอันนั้นก็คือเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างเยอะคือไม่อย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นนะใช่ไม่เหมือนที่อื่นไม่ได้เปรี้ยวแหลมอีกซุปที่เป็นซุปกระเพาะปลาน้ำใสซุปก็ทำมาค่อนข้างดีเทคนิคใช้เยอะมากกว่ามันจะใสให้เรากินได้แบบนั้นนะแล้วคอมบิเนชันที่มันมากับทัฟเฟิลอ่ะมันก็แบบยังไม่มากไม่น้อยเกินไปมันกำลังลงตัวพอดีเทคเจอร์กระเพาะปลาตัวกระเพาะปลาเองก็ไม่ต้องพูดถึงยิ่งใหญ่ดูหลายยิ่งใหญ่ดูหลาแล้วเฟิร์มอร่อยไม่มีเหนียวไม่มีอะไรเลยราคาก็หรูหราเหมือนกันดีสุดที่ดีต้องลองถ้าถามผมเลยนะว่าที่นี่ควรจะมากินอะไรที่แบบที่อื่นไม่มีแล้วหาไม่ได้หาได้น้อยในเมืองไทยแล้วกันเป่าฮือแห้งคือวันนี้ที่ได้กินอ่ะจะไม่ใช่ตัวแบบท็อปมากนะแต่คือมันก็ได้ประสบการณ์ที่แบบได้กินมาแล้วสักครั้งในชีวิตคือมันเป็นสิ่งที่ผมก็กินคนครั้งแรกที่นี่นะคนได้ลองสักครั้งในชีวิตได้นะเพราะว่ามันเป็นเท็กเจอร์ที่ไม่เคยมีในอาหารประเภทไหนกลิ่นมันก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันสำหรับคนที่แบบชอบกินหรือแบบตามล่ากินอาหารทั่วโลกมาลองมาลองสักครั้งนึงถ้าวันนี้ยังบินไปเมืองนอกไม่ได้ที่นี่มีที่นี่มีแล้วคุณภาพไม่หนีกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราเช็คบินวันนี้นะฮะ
ไม่กล้าเปิดดูเดาหรือว่าเดาเดาห้าคนห้าห้าสองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้โหไม่กล้าเป็นไรมีไงแต่ว่าโอเคตัวที่โหดจริงก็คือเป่าฮื้อแล้วก็กระเพาะปลาเนี่ยถ้าตัดสองอย่างนั้นออกไปก็หายไปประมาณ16,000อืมก็เยอะอยู่นะนี่ให้ดูบินกันเหนือสิ่งอื่นใดที่นี่คือแบบโอเคราคาสูงเนอะคือ5คนนี่คือหัวละประมาณ 8,000 เนอะแต่ว่าอันนี้วัตถุดิบทุกอย่างท็อปหมดแล้วก็ถ้าเราจะจัดเฉพาะอาหารอย่างเดียวพี่บุ๋มว่ามันไม่แฟร์ใช่ๆมันต้องเราต้องคำนึงถึงว่าวันนี้เราเข้ามาในโรงแรม5ดาวสุดหรูบรรยากาศอย่างดีเซอร์วิสอย่างดีการตกแต่งสวยงามใช่รับแขกได้ไม่น่าเกลียดมาทีเดียวทุกอย่างบนโต๊ะก็คือใช้ของดีแก้วนี่ก็เป็นแก้วสกอตแบบของดีจานก็เป็นจานฝรั่งเศสผมพลิกดูทุกใบอ่ะเห็นแล้วมันฝรั่งเศสทุกใบก็ทุกอย่างคือแบบตั้งใจทำอะไรเงี้ยโอเคก็ตามนี้นะฮะทุกคนยู่ถิงยวนนะครับมิชลิน1ดาวอาหารจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวบูมบ๊ายบายบ๊ายบาย